ดีมากครับกับสวัสดีทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเทคนิควิธีการบุกการขึ้นเกมนะครับผมการพลิกบอลอะไรต่างๆเนาะหลังจากที่พี่เนี่ยได้สอนไปแล้วเมื่อวานเนี่ยผมในส่วนของการตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับไส้ในอะไรต่างๆเนาะนะครับผมแล้วก็การจัดทงจัดทีมนะครับผมเลือกตัวไหนอะไรยังไงเนาะเนี่ยผมว่าจะเป็นการเลือกนักเตะบางคนแบบอินดิวิดวลอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูเทคนิควิธีการแบบขึ้นเกมรุกนะครับการตัดหลังการจ่ายบอลอะไรต่างๆเดี๋ยวพี่เนี่ยจะสรุปให้ในคลิปนี้ละกันเนี่ยผมไม่เคยทำคลิปสอนแบบนี้เหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนี่ยผมดูคลิปนี้แล้วคิดว่าเพื่อนๆน่าจะโหดขึ้นไม่มากก็น้อยละกันเนี่ยผมเดี๋ยวจะบอกเทคนิควิธีการบุกคู่แข่งยังไงบุกให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยผมเวลาที่เราเล่นดิวิชั่นหรือว่าเล่นอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องการประตูที่แบบยิงเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจะทำแบบนั้นได้เนี่ยเราก็ต้องรู้จักวิธีการบุกก่อนนะครับผมการพลิกตัวการหมุนตัวหรือว่าการจ่ายบอลในทิศทางที่มีให้เราได้จ่ายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราควรที่จะเล่นแบบไหนนะครับผมมาอันนี้เจอกับคู่แข่งที่ดิวิชั่น2นะครับผมเราก็2เหมือนกันนะตอนนี้นะครับมาครับพลิกบอลออกมาอย่างจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะของมูดิดนะครับผมเพื่อนๆสามารถเลือกจ่ายขึ้นหน้าก็ได้ใช่ไหมนะครับหรือว่าจะวิ่งขึ้นหน้าก็ได้หรือแม้กระทั่งการตัดเข้าในนะครับผมการตัดเข้าในแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยแนะนำไว้เพื่อนแตะบอลขึ้นหน้าก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้เมสซี่เติมนะครับผมจากนั้นเราค่อยจ่ายบอลนะครับผมเดี๋ยวดูนะเนี่ยผมมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่แตะบอล1ครั้งเห็นไหมเมสซี่หลุดมาแล้วนะผมหลังจากนั้นเราจี้เข้าในเลยนะครับจี้เข้ามาได้ระยะปั่นแล้วก็ลองยิงดูนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยก็โดนแซะแต่ก็ยังดีที่บอลเข้าทางนะครับผมอันนี้เป็นหลักการแรกนะครับในจังหวะที่แบบเรามีจังหวะตัดเข้าในได้นะครับเพื่อที่จะหักบอลหนีคู่แข่งแต่ว่าจังหวะนี้เลือกที่จะแตะขึ้นหน้าเพื่อที่จะให้เมสซี่เติมขึ้นมานั่นเองนะครับอย่างจังหวะนี้ตัดขึ้นหน้าได้เหมือนกันไหมตัดขึ้นหน้าได้เหมือนกันนะครับแต่จังหวะนี้ควรที่จะตัดเข้าในครับเพราะว่ามีซอนอยู่ด้านหน้านะครับผมดูนะจังหวะนี้ที่แนวก็จะตัดเข้าในแล้วก็จ่ายตัดหลังเห็นไหมหลุดเลยนะครับผมถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆลองหัดดูนะครับผมลองหัดเล่นดูนะครับมันจะมีจังหวะที่แบบเราควรที่จะดึงขึ้นหน้าก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งจังหวะตัดเข้าในเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้กับกองหน้าของเราได้วิ่งนั่นเองนะครับผมถ้ามีกองหน้าที่แบบเร็วๆอย่างพวกเอ็มบัปเป้หรือว่าเอโต้แบบนี้ยิ่งชอบเลยนะครับผมการเล่นแบบนี้จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะแชร์แบบให้เห็นเลยนะผมว่าการเล่นควรที่จะเล่นยังไงจังหวะเกมรับนะครับเกมรับเนี่ยเราไม่ควรที่จะเข้าไปบีบเขาฝั่งเฉียงนะครับผมให้เราวิ่งลงมาตรงนะครับก็คือวิ่งตรงลงมานั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะกันเขาไม่ให้เขาตัดเข้าในนั่นเองนะครับผมหลังจากนั้นถ้ามีตัวบีบก็ปล่อยไปนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เป็นตัวที่ใกล้เคียงนั่นแหละเข้าไปบีบนะครับผมอย่างจังหวะนี้นะครับทุกคนการที่แบบเราเจอคู่แข่งแบบนี้ควรที่จะหันหลังให้คู่แข่งนะครับจากนั้นก็ใช้อนาล็อกนะครับผมหมุนหนีนะครับหรือว่าพลิกบอลหนีไปอีกทางนึงนั่นเองนะครับผมจะทำให้คู่แข่งเนี่ยเอาบอลกับเรายากนั่นเองนะครับอย่างจังหวะเมื่อสักครู่ก็จะให้เดอะบอยในส่วนของการล็อกหนีหมุนหนีก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับในส่วนของการพิงแล้วก็พักบอลหนีอย่างจังหวะนี้เขาจะหนีเราเนี่ยเราเสียบเลยถ้าเดาทางเขาถูกว่าเขาจะจ่ายไปทางไหนนะครับผมก็ตัดได้เลยนะครับจังหวะนี้แทงขึ้นมาครับให้เมสซี่จังหวะนี้ครับมีจังหวะนี้ก็คือเราสามารถที่จะยิงได้ในระยะนี้ไหมนะครับผมก็ยิงได้นะแต่ว่าให้เลี้ยงจี้ก่อนนิดนึงแล้วก็ค่อยปัดนะครับผมแต่จังหวะนี้ก็อาจจะติดประตูนะแต่ว่าก็ยังเข้าอยู่นะทุกคนก็แนะนำว่าให้จี้บอลเข้าใส่นะครับถ้าแบบมีจังหวะเปิดพื้นที่ให้เราได้ปั่นมีกองหน้าตัวไหนที่แบบปั่นดีๆอะไรแบบนี้นะครับผมเราควรที่จะลองปั่นดูนะครับเพราะว่าการปั่นเนี่ยเป็นการยิงที่แบบหนีมือผู้รักษาประตูค่อนข้างมากเลยนะครับอย่างจังหวะนี้เนี่ยจะไม่วิ่งขึ้นไปดักนะผมก็คือจะวิ่งลงนะครับวิ่งเฉียงมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับลายกองหลังนะผมอย่างจังหวะนี้เนี่ยผมก็คือใช้หลังพิงเหมือนกันกับจังหวะเดอะบอยนะผมแล้วก็พลิกเข้าในเหมือนกันตอนก็พลิกเข้าในเหมือนกันนะทุกคนพลิกมันก็จะเป็นหมุนเนาะนะผมปล่อยสปีดแล้วก็หมุนหนีจากนั้นก็แทงขึ้นหน้าให้กับเมสซี่นะผมจังหวะนี้ก็หลุดเลยนะครับผมการบุกเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเนาะอยู่ที่ว่าไอเดียของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยชื่อเนี่ยสอนในส่วนของการพลิกบอลด้วยนะผมแล้วก็การใช้เขาเรียกว่ายังไงไอเดียในการเล่นด้วยนะผมบวกเข้าไปนะครับผมทีมเรามันก็จะโหดขึ้นในอีกระดับนึงอย่างจังหวะนี้ก็จะเป็นการตัดเข้าในของเดอะบอยนะครับจ่ายตัดเหมือนเทนจ่ายตัดให้กับเมสซี่จังหวะที่ได้ประตูนะครับแต่ว่าจังหวะนั้นมันไม่ได้ประตูนะผมสำหรับการจ่ายของเดอะบรอยนะครับอย่างจังหวะนี้รอจังหวะนิดนึงแต่ว่าจังหวะนี้ยังไม่ผ่านนะครับก็อาจจะมีดึงจังหวะบ้างนะผมในบางโอกาสเนาะนะครับผมถ้านักเตะของเรายังเติมเกมขึ้นไม่สุดเนาะนะผมก็ลองปรับใช้ดูนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่แบบไม่รู้ว่าต้องบุกยังไงนะครับจะตัดซ้ายตัดขวาอะไรแบบนี้เนาะนะครับผมคลิปนี้คิดว่า
ช่วยได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าบอลการเข้าปะทะอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าเกียร์มันขาแล้วเนี่ยเราก็จะได้เล่นแบบสบายนะอย่างจังหวะนี้ไปแบบเฉยๆเลยนะครับผมก็คือแบบจังหวะเว่อๆหรือว่าจังหวะหยุดนิ่งไปเนี่ยก็ยังมีอยู่เนาะนะครับผมในส่วนของเกมพีในส่วนของการชิงบอลผมก็จะชิงบอลกันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะทุกคนชิงไปมานะครับผมแล้วก็รอจบนั่นเองในส่วนของการชิงในผมก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับผมมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้ประตูจากการชิงบอลเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ทำพื้นที่ในการเข้าทำแล้วก็มีพื้นที่ในการแทงการจ่ายนั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพักบอลให้กองหน้าลงมากองกลางขึ้นกองหน้านะครับหน้าจ่ายให้หน้าแล้วตัดยิงเลยแบบนี้นะครับถ้าสกอร์ขาดเราก็ลองเล่นลูกสูตรดูก็ได้นะครับผมอย่างจังหวะนี้ก็ลองตัดเข้าในมาในส่วนของซอนถ้ามีตัวโกงแบบตัวที่แบบมีบิดเคอร์เลอร์ในผมแล้วก็ลองตัดเข้ามาปั่นด้านในดูในผมแล้วจังหวะนี้โขกไว้รอเลยครับแบบจังหวะแบบนี้ก็บางทีก็กันได้นะครับแต่ว่าบางโอกาสก็กันไม่ได้เนาะในส่วนของการเปิดโขกนะครับเกมเพลย์ภาคนี้คือเปิดโขกก็ยังมีผลอยู่เนาะนี่ครับผมแบบบางทีเนี่ยเสียบอลแบบเสียจากลูกเปิดมวงอ่ะก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยอยากจะโดนอะไรแบบนั้นเนาะในผมเพราะว่ากว่าที่เราจะทำได้แต่ละประตูเนี่ยคือต่อบอลกันแบบโอ้โหค่อนข้างเยอะกว่าที่จะทำหนึ่งลูกได้ก็คือทำกันมาแบบอย่างดีแต่ว่าคู่แข่งมาเปิดมวงใส่อะไรแบบนี้ก็เสียใจเหมือนกันเนาะในผมใจเสียสิไม่ใช่เสียใจเนาะในผมเพราะว่าเกมรู้เราค่อนข้างที่จะจัดจ้านแต่ว่าเขามาเปิดโขกใส่เราเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยขวัญเสียไปได้บ้างถ้าแบบเราโดนเปิดโขกหลายลูกเนาะนี่ครับตัวเกมก็ควรที่จะปรับบ้างแบบอาจจะปรับแบบโอกาสเปิด3ครั้งนะครับผมอาจจะเปิดโขกเข้า1ครั้งอะไรแบบนี้ก็ยังน่าจะโอเคกว่านี้นะนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เปิดโขกแม่นเหลือเกินบางคนเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันเป็นเทคนิควิธีการเล่นของแต่ละคนนะครับผมไม่ว่ากันแล้วมาที่จังหวะนี้ฟานไดวอลเกอร์แล้วให้มาที่เดอบรอยเข้ากลางครับพยายามมองหานักเตะที่ว่างตลอดเวลานะครับผมในสนามเนาะว่าตัวไหนของเรามีพื้นที่ในการเล่นบ้างนะครับผมจากนั้นก็จ่ายไปแต่ว่าถ้าแบบเราไม่มองดูเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราต้องจ่ายบอลไปตรงไหนเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ทำพื้นที่ในการบุกนั่นเองนะครับนี่เล็งไว้ก่อนเลยครับตัวไหนว่างจ่ายไปนะครับผมคือสังเกตเลยว่าบอลเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับนักเตะประมาณนานนะผมก็คือแบบ1แค่2วินะครับผม1ถึง2วิชิจังก็จะจ่ายบอลออกไปแล้วนะครับผมแล้วจังหวะนี้ก็โอ้โหเขาพลิกได้ครับคือเขาก็ใช้หลังพิงแล้วก็พลิกมาครับจังหวะนี้และเป็นฮาแลนด์ครับกดลูกนี้ก็ไม่เหลือเลยครับได้ในส่วนของกดสตันนิ่งก็เรียบเรียบร้อยครับลูกนี้ไม่ใช่เรียบเรียบสิเรียบร้อยเลยนะครับคมๆเลยแล้วให้ออกมาที่จังหวะนี้ตัดเข้าในแล้วจ่ายครับยังได้เข้าในมาพักเหมือนเดิมครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมเวลาชิงบอลหรือว่าจ่ายบอลให้กองหน้านะครับผมแต่ว่าจังหวะนี้ยังไม่หลุดเลยครับแล้วฮาแลนด์พลิกมาบาเวดีออกมาริมเส้นเหมือนเดิมครับวิ่งลงนะครับผมอย่าวิ่งเฉียงเข้าไปหาเขานะผมก็คือให้เขาวิ่งเข้ามาหาเรานะผมในส่วนของผู้เล่นเนาะก็จะทำให้เราเนี่ยตัดเกมรุกของเขาได้นั่นเองนะครับผมมันจะง่ายกว่าการที่เราวิ่งเฉียงเพื่อที่จะเข้าประกบเขานะครับเลือกเน้นเป็นการวิ่งประคองแดนนะครับผมแล้วก็คอยตัดเกมเอาในส่วนของเกมรับนะนะครับผมเกมรับก็เล่นประมาณนี้นะครับเกมรุกก็เหมือนกันนะครับชิเน่เนี่ยเล่นเกมรุกเกมรับแบบนี้ทุกนัดนะผมผลที่ออกมาก็คือเราสามารถที่จะชนะคู่แข่งได้แบบง่ายๆและก็ได้สกอร์ที่แบบเราต้องการนะผมหรือเรียกได้ว่าเป็นการเล่นที่สวยงามด้วยแล้วก็จบสกอร์ได้แบบคมๆด้วยนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องไปลองฝึกนะผมฝึกบ่อยๆมันจะได้ผลประมาณนี้ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม